่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยสายสดกันอยู่ที่024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606ไม่รอช้าไปตอบเป็น SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณพงศักดิ์ค่ะเกิดวันที่15พฤษภาคมปี12นะคะเวลา5โมงเย็นถามเรื่องเดียวเลยค่ะอาจารย์เรื่องของโชคลาภดวงนี้ไม่มีโชคลาภนะครับนะครับไม่มีโชคลาภแต่พอจะมีช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปเป็นโชคเรื่องอะไรคะใช่เป็นคือโชคจริงๆเนี่ยเขาไม่มีโชคเป็นแบบลาภลอยกับโชคที่แปลว่าผลประโยชน์ที่ทำร่วมแล้วแบ่งกันนะครับก็พอมีครับแต่ว่าต้องเป็นตุลาไปแล้วโดยเฉพาะช่วงที่พอจะเป็นกอบเป็นกรรมสักนิดนึงก็พิจิกาธันวาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเกวลินค่ะเกิดวันที่29กรกฎาคมปี31เวลา 7:50 นาทีนะคะคู่ครองที่แท้จริงจะเจอเมื่อไหร่ 7:00 นเท่าไหร่50นาทีค่ะแล้วก็จะได้แต่งงานเมื่อไหร่จะทำอะไรถึงจะดีคะจริงๆเนี่ยเรื่องคู่เนี่ยนะครับปีนี้จะมีโอกาสเจอนะครับปีนี้เป็นปีที่มีโอกาสเจอเรื่องคู่จริงๆในดวงมีดาวเนื้อคู่ปรากฏในดวงตั้งแต่วันที่9มกราคม59เป็นต้นมาค่ะแล้วก็เขาว่าจะมีเรื่องเพศตรงข้ามเข้ามาแต่ระวังนะครับปีนี้จะมาให้เลือก2คนโอ้ยแล้วทำยังไงคะเพราะอย่างที่บอกถ้าเลือกไม่ได้ต้องเรียกมาเป่ายิงชุบโอ้จะได้แต่งงานเมื่อไหร่อ่ะก็แต่งงานยังไม่ปรากฏในระยะนี้นะครับแปลว่าเป็นการช่วงการเลือกคู่นะครับแต่ถามว่าจะมีโอกาสแต่งงานไหมในดวงนี้ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีถึงจะได้แต่งงานครับแต่ว่าช่วงนี้ได้เลือกครับเลือกก่อนนะเลือกดีๆไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแต่งงานเลือกก่อนสักคนนึงให้ได้ก่อนนะคะแล้วงานทำอะไรถึงจะดีคะดวงนี้เนี่ยทำงานเนี่ยนะครับงานที่เหมาะเนี่ยเหมาะกับงานที่เกี่ยวกับพวก2แบบถ้าเป็นงานประจำเหมาะงานการเงินการเงินและการขายแต่ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวเหมาะเครื่องประดับหรืออาหารอาหารนี่เน้นขนมนะครับเน้นพวกขนมปังเบเกอรี่ไม่เน้นเรื่องประเภทอาหารตามสั่งครับลองดูพวกของหวานนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกุ้งค่ะเกิดวันอังคารที่15เมษายนปี29เวลา 10:31 นาทีนะคะปีชงปีนี้การงานเป็นไงคะปีนี้การงานไม่เป็นไรนะปีนี้แปลว่าทำงานหนักขึ้นแล้วจะได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นยิ่งชงยิ่งต้องทานเลยนะครับอชงแล้วต้องทานไงอุ้ยอาจารย์หูเล่นมุกหนูตามไม่ทันเลยก็คือปีนี้เนี่ยเป็นปีที่คุณจะมีโชคในเรื่องงานการงานจะเติบโตขึ้นนะจะมีโอกาสเติบและปีนี้จะได้ก่อหนี้โดยการซื้อบ้านหรือไม่ก็เปลี่ยนรถใหม่โอ้แต่ก็ดีนี่ก็ดีนะครับแต่ว่าคุณมีเรื่องต้องระวังนิดนึงนะคุณมีเรื่องจะต้องระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้อกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมโรคที่เกี่ยวกับการทำงานคอมพิวเตอร์บ่อยๆปวดเมื่อยเนาะปวดเมื่อยระวังนิดหนึ่งครับแต่ไม่ซีเรียสหรอกนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวัฒนาเกิดวันที่9มกราคมปี03เวลานะคะ 19:30 นาทีสอบถามเรื่องครอบครัวค่ะเรื่องครอบครัวนะครับในดวงนี้ตอนนี้เนี่ยนะฮะราศีนี้เป็นราศีที่ลัคนาอยู่ในราศีกรกฎนะครับปีนี้ดวงบังเอิญว่าเขาเกณฑ์ที่เราเรียกว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกเพราะฉะนั้นจะแปลว่าจะมีลักษณะที่แปลว่าขมขื่นนะครับแล้วมีลักษณะทุกข์ใจกับปัญหาในชีวิตครอบครัวและชีวิตคู่รวมทั้งปัญหาเรื่องบุตรหลานเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ร้อนเรื่องบริวารบริวารนี่รวมทั้งลูกหลานนะครับและครอบครัวก็แปลว่าคู่ครองทั้งหมดจะทำให้ร้อนรุ่มกุมใจอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญดวงนี้มีปัญหาเรื่องการเงินด้วยมันก็เลยเรียกว่าผีซ้ำกรรมซัดมาทั้งสองเรื่องค่ะคุณตั้งสติสักนิดนึงนะครับเรื่องทุกๆเรื่องเนี่ยนะครับคุณจะต้องใช้ความอดทนอย่างน้อยที่สุดเนี่ย4ปีค่ะนานนานพอสมควรทีเดียวนะครับปัญหาชีวิตครอบครัวคุณจะเป็นสุขทั้งทางด้านการเงินและฐานะนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับเมื่อเข้าวันที่นะครับ1มกราคมปี63เป็นต้นไป4ปีไปแล้วใช่ครับประมาณ4ปีครับเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้นะครับท่านต่อไปค่ะคุณกาญจนาค่ะเกิดวันที่4มกราคมปี30นะคะวันอาทิตย์เวลา 11:55 นาทีอาชีพธุรกิจการเงินคู่ครองค่ะจริงๆดวงนี้อาชีพที่เหมาะที่สุดเนี่ยคืออาชีพที่เขาบอกว่าใช้การเจรจาและการพูดเพราะดวงนี้จึงเหมาะกับอาชีพการขายอาชีพที่เกี่ยวครูบาอาจารย์ค่ะนะครับและพวกเซลล์แต่ดวงนี้ยังมีความสามารถอีกด้านนึงคืออาชีพทางด้านเทคนิค
คือทางพวกเทคนิคเชียนต่างๆก็ดีครับการเงินกับคู่ครองการเงินกับคู่ครองปีนี้ไม่ดีครับแล้วเรื่องคู่เนี่ยเพิ่งพ้นคือหมายว่าเพิ่งพ้นเคราะห์ปีนี้หมาดๆค่ะนะเพราะฉะนั้นเรื่องคู่เนี่ยไม่ดีแต่การเงินเนี่ยไม่ดีนักเพราะฉะนั้นอดทนอีกนิดนึงการเงินจะดีขึ้นในเดือนสิงหาส่วนเรื่องคู่เนี่ยจะได้เจอคนใหม่หรือไม่ก็แปลว่าปัญหาคู่จะคลี่คลายหลังจากสิงหาเช่นกันครับอ๋อบ้านเลขที่96ค่ะ96นี่เป็นเลขที่ดีนะแปลว่าแต่คนที่อยู่ในบ้านหลังนี้มักใช้เงินเก่งนะแล้วความรักมักจะมีเรื่องระหองระแหงกันหยุมหยิมแต่ว่าในสุดก็ประสบความสำเร็จครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่17พฤศจิกายนปี32นะคะวันศุกร์เวลา17นาฬิกา2นาทีค่ะครับงานเงินความรักปีนี้เป็นอย่างไรบ้างครับงานไม่ดีครับอาจจะต้องเปลี่ยนงานใหม่แล้วตกงานนะครับแล้วปีนี้ต้องระวังผู้ใหญ่เจ็บป่วยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะครับค่ะนะครับระวังช่วงปลายปีนะครับความรักก็ไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรในลักษณะที่ว่าไม่ได้เสียหายแต่ก็ไม่มีอะไรดีแต่ช่วงนี้มักจะมีเรื่องระหองระแหงกันเล็กๆน้อยๆปัญหาลิ้นกับฟันตามธรรมชาติครับธรรมชาติแต่ระวังเรื่องความหงุดหงิดปีนี้คนราศีเมษเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์หงุดหงิดขี้โมโหขี้บ่นผิดปกติแต่ว่าปีนี้ปีเดียวนะครับนะครับท่านต่อไปค่ะอะไรค่ะคุณสุพัฒน์สอนค่ะเกิดวันที่28มีนาคมปี15นะคะเวลา 20:59 นาทีค่ะการค้าขายจะเป็นอย่างไรจะมีการค้าใหม่ๆเข้ามาไหมคะการค้าการขายเนี่ยในดวงนี้นะครับนะการค้าการขายเนี่ยในดวงนี้ก็มีโอกาสนะที่จะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงอาชีพใหม่ๆค่ะนะครับแต่ดวงนี้จะมีโชคนะครับตั้งแต่กลางปีคือเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะก็จะทำอะไรก็ดีหมดแล้วครับค่ะนะครับเงินบริวารสุขภาพการเงินเนี่ยต้องอดทนนิดนึงในช่วงครึ่งปีแรกการเงินไม่ดีเพราะเนื่องจากว่าการค้าไม่ดีเดี๋ยวกลางปีไปแล้วก็ดีขึ้นนะครับสุขภาพไม่มีอะไรครับถ้าป่วยก็คลี่คลายแล้วนะครับถ้าป่วยก็ดีขึ้นแล้วครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจันเพ็ญนะคะเกิดวันที่16ตุลาคมปี10นะคะวันจันทร์เวลา14นาฬิกาตรงสุขภาพการงานและการเงินค่ะสุขภาพไม่มีปัญหาอะไรค่ะนะครับส่วนการงานปีนี้มีแนวโน้มว่าจะได้งานใหม่หรือว่าได้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นค่ะและจะมีการไปรับหน้าที่ใหม่หรือการย้ายในช่วงครึ่งปีหลังนะครับค่ะดวงนี้ระวังอยู่เรื่องเดียวคือเป็นราศีพฤษภคือความขัดแย้งเรื่องชีวิตคู่นะครับที่อาจารย์บอกว่าดาวเสาใช่ครับดาวเสาฮะใช่ครับดาวเสานี้เป็นดาวที่มีอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคู่โดยเฉพาะเพราะปีนี้ที่ต้องระวังคือเรื่องคู่นะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณไหมค่ะเกิดวันศุกร์ที่20กันยายนปี00นะคะเวลา17อันนี้น่าจะเป็น SMS ที่เคยอ่านไปแล้วนะคะขอรบกวนเป็นท่านต่อไปค่ะครับเกิดวันที่2มีนาคมปี40นะคะเวลา10นาฬิกา5นาทีค่ะอาจารย์ลัคนาราศีอะไรก่อนนะวันที่2มีนา40เวลา 10.05 10.05 ครับลัคนาราศีเมษครับเมษนะคะครับลัคนาราศีเมษนะครับปีนี้ก็เพิ่งอายุ19เองค่ะแสดงว่ายังไม่ได้ทำงานหรือถ้าทำงานก็ตกงานแล้วครับก็ถามเรื่องการเรียนการเรียนเนี่ยดีครับการเรียนเนี่ยมีแนวโน้มว่ากำลังไปเริ่มในที่ใหม่ซึ่งจะประสบความสำเร็จส่วนความรักนี่อย่าพึ่งเลยเพราะพึ่งอกหักไปนะคะรอหน่อยครับน่าจะเย็นๆท่านต่อไปค่ะคุณนิตยาค่ะเกิดวันที่15สิงหาคมปี38นะคะเวลา15นาฬิกาตรงภาพรวมความรักค่ะโอ้ภาพรวมความรักเลยนะครับความรักของคุณในระยะนี้นะกำลังจะกลายเป็นคู่ขัดแย้งนะครับใครที่มีความรักในปีนี้ผมว่าอย่ามีดีกว่านะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีความสุขมีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็มีปัญหาขัดแย้งกันตลอดเวลาสถานการณ์เรื่องความรักของคุณจะแย่ไปถึงวันที่9กันยา60แต่ว่าไม่ใช่ไม่มีนะแต่มีแล้วก็ทะเลาะมีแล้วทะเลาะถ้าไม่ฝึกอารมณ์ให้หนักแน่นเยือกเย็นผมว่าอย่าเพิ่งมีความรักแต่ถ้ามีคุณอาจจะต้องใช้ความอดทนเหมือนกับอาจารย์จะบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวไปก่อนจะมีความสุขกว่าใช่ครับแต่ว่าดวงนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีความรักก็มีโอกาสจะห่างกันเพราะเนื่องจากมีดาวที่จากกันอยู่นะอาจจะเป็นเรื่องจากกันทีนี้ถ้าจากกันด้วยอารมณ์บางทีจากแล้วจากเลยแต่ถ้าจากกันเพราะความจำเป็นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามีเรื่องถึงแม้ว่าคบกันในช่วงนี้ก็มีเรื่องต้องจากกันอยู่ดีครับเป็นกำลังใจให้ละกันนะคะท่านต่อไปค่ะ
คุณไพลินค่ะเกิดวันพุธที่3กรกฎาคมปี34นะคะเวลา 14.10 ครับถามดวงปี59ค่ะดวงปี59เนี่ยเป็นปีที่ต้องทำงานหนักนะครับแต่จะมีโชคในช่วง10เดือนแรกนะโชคทางการเงินนะเพราะ10เดือนหลังนี้ใช้เงินมากถล่มทลายถล่มทลายแต่ผมก็ใจอย่างนี้ครับว่าดวงนี้มีแนวโน้มจะลงทุนซื้อทรัพย์สินอะไรบางอย่างด้วยตัวเองในช่วงปลายปีนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องการเงินไม่ได้มีปัญหาแปลว่ามีรายจ่ายสูงในช่วงปลายปีคงจะซื้ออะไรสักอย่างนะครับโดยเฉพาะพวกรถพวกบ้านพวกอะไรสักอย่างนึงต้องได้แล้วเราต้องได้อย่างนึงแหละครับเพราะว่า10เดือนแรกพอมีเงินเก็บนะครับนะถ้าต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่1เมษายนปี14นะคะเวลา 12:37 นาทีถามดวงชะตาปี59ค่ะดวงชะตาปี59ปีนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะก็1ดาวการงานก็อยู่ในช่วงเติบโตขยับขยายดีนะครับส่วนดาวประจำตัวปีนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาที่นะครับเหมือนกับกำลังจะตั้งตัวครั้งใหม่ครับแล้วก็มีเงินไหลเข้ามาครับให้ระวังอยู่นิดเดียวนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหุ้นส่วนทางการงานจะมีเรื่องขัดแย้งกันถ้าทำตัวคนเดียวไม่เป็นไรถ้ามีหุ้นส่วนก็จะมีปัญหาขัดแย้งแล้วอาจจะเปลี่ยนงานในปีนี้ครับนะคะเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วย34ค่ะอ๋อ34แปลว่าจะมีความสำเร็จจากการจากความคิดและขยันทำให้มีเลขตัวนี้เนี่ยนะหมายความว่าถ้าคุณคิดปั๊บคุณรีบทำนะรวยจนเบื่อเลยเพราะว่าเลข34เนี่ยแปลว่าคิดแล้วทำรวยมากเลยแต่ถ้าสมมติว่ามันมีข้อเสียอยู่อย่างนึงนะถ้าคิดแล้วไม่ทำจะกลายเป็นทะเลาะวิวาทโอ้โหนี่มันเลข34มันกลับด้านเลยนะเพราะเลข34เนี่ยคือเลข3เนี่ยแปลว่าขยันเลข4คือความคิดเอาความขยันกับความคิดมารวมกันคือความสำเร็จแต่ถ้าสมมติเอาความขยันไปรวมกับดาวเลข3เนี่ยแปลว่าความรุนแรงด้วยถ้าเอาความรุนแรงไปรวมกับความคิดเนี่ยมันแปลว่าชอบทะเลาะเบาะแว้งมันมี2ด้านงั้นต้องเลือกด้านที่ดีคือคิดแล้วรีบไปทำนะคะครับเอาละค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ